สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์รายการของเรานะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันค่ะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีรายวันกันเลยนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะจ้ะวันนี้ก็ต้องถือว่าหลายคนอาจจะเล่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกอะไรคะ4ปีมีครั้งจะเห็นในโซเชียลกันตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลคิดอยากจะทำอะไรก็อำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จเพราะวันนี้ตรงกับวันที่29กุมภาพันธ์4ปีมีครั้งเดียวสำหรับใครที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์เราก็ต้องบอกว่าสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะ4ปีได้ฉลองกันทีนึงครับก็จริงๆแล้วในทางดาราศาสตร์นะก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราทราบกันเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับว่าเราท่องจำกันมาตั้งแต่ตอนเล็กๆว่า4ปีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมี29วัน1ครั้งเหตุผลโดยสรุปพอสังเกตแบบนี้นะครับโลกเนี่ยใช้เวลาหมุนรอบดวงอาทิตย์นะ1รอบเนี่ยใช้เวลา365และอีก1ส่วน4วันก็คือ1ปีบวก1ส่วน4วันจ้ะ365กับอีก1ส่วน4วันโลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ฉะนั้นในทุกๆ4ปีเนี่ยก็จะมีการนำส่วน 0.25 วันเนี่ยนะมาทดเพื่อให้สอดคล้องกับทางปีปฏิทินด้วยก็จะรวมกันได้เพิ่มขึ้นมาอีก1วันใน4ปีครับก็เป็นเหตุผลนะโดยสังเขปนะครับว่า4ปีจะมีครั้งหนึ่งสำหรับปีที่เป็นอธิกสุรทินครับและสังเกตง่ายๆว่าปีไหนจะมีเดือนกุมภาพันธ์29วันให้ดูปีคริสตศักราชนะครับถ้าหารด้วย4ลงตัวเนี่ยปีนั้นจะมีเดือนกุมภาพันธ์29วันอย่างปีนี้คือ2016จ้ะ4520 4416อาจารย์เกินไปไหน คือหาลงตัวไงหาลงตัวจ้ะก็จะเป็นปีที่มีเดือนกุมภาพันธ์29วันนั่นเองครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนี่หนูเพิ่งทราบนะคะครับว่าที่หาร4ลงตัวจะมี29วันตั้งแต่เด็กไม่เคยรู้เลยนะคะความรู้ใหม่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็สำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับก็จะได้ทำการเปิดอบรมนะครับอีกครั้งแล้วนะคะก็เริ่มวันที่1ถึง2มีนาคมนี้แล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะก็จะมีที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนะคะแล้วก็วันที่5ถึง6มีนาคมจะเป็นโรงเรียนวัดใหม่อมตรสกรุงเทพนะคะก็คือแบ่งเป็น2ส่วนง่ายๆแบบนี้ถ้าใครสะดวกเรียนช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็เรียนทุกวันอังคารและพุธก็คือ1กับ2มีนาคมคอร์สใหม่ก็เปิดอังคารที่1พุธที่2แต่ถ้าใครสะดวกเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ครับก็คอร์สใหม่เปิดเรียนวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6นะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับก็จะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรรองรับครับสำหรับศาสตร์ที่เปิดสอนมีอะไรบ้างคะอาจารย์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคัมภีร์มหาสัตเลขรวมถึงในเรื่องของเลข7ตัวแขนงต่างๆไผ่ป๊อกไผ่ยิปซีไผ่ออราเคิลลายมือลายเซ็นพิธีกรรมโง่เฮงนะครับแม้กระทั่งเรื่องราวของตัวเลขแบบเฉพาะหลักการตั้งชื่อตามศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีใครสนใจศาสตร์ไหนสามารถที่จะเลือกเรียนกันได้ครับค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะ0891509909นะคะอีกเบอร์นึงค่ะ0961045299นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สะดวกเรียนวันธรรมดาพรุ่งนี้เปิดสอนแล้วเป็นวันแรกนะคะก็รีบโทรไปสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนเรียนกันนะคะจ้ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรานะคะวันนี้เราจะพูดคุยกัน2ช่องทางเช่นเคยนะคะสำหรับสายสดรีบลงทะเบียนกันก่อนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับช่วงแรกค่ะอาจารย์พรพจน์ก็จะพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้รับฟังกันค่ะจันทร์ที่29กุมภาพันธ์2559ครับวันนี้วันโกนนะจันทรคติแรม7ค่ำเดือน3ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสาน
หรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ก่อนจะรู้เขาต้องรู้เราซะก่อนครับจงใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์อะไรที่รู้ไม่จริงอย่าทำการเงินการลงทุนวันนี้อะไรที่ทำเองไม่ได้อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเตรียมสำรองไว้บ้างก็ดีความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานนะครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปไม่ว่าคุณมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องนิดนึงทั้งหมดนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้จะเป็นในลักษณะของข้อตกลงการเจรจาเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้จะมีดีลที่น่าสนใจนะครับส่วนคนทำงานเองนะครับวันนี้ภาพรวมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นสภาพคล่องวันนี้ไม่ค่อยดีครับไม่ได้เอื้อสำหรับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสในส่วนของการลงทุนก็ตามความรักเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างน้อยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เงินทองไม่ได้เอื้อสำหรับทุกสิ่งนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ประมาณตนดีที่สุดผมเน้นในเรื่องของการลงทุนนะครับเวลาเกิดความพลิกผันเนี่ยจะได้เพิ่มสัดส่วนนะหรือว่าประคับประคองผ่านความรักอย่าเอาแต่ใจตัวเองระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นคู่รักญาติพี่น้องแต่งานทายดีครับวันนี้สามารถรักษามาตรฐานและที่สำคัญวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือใครเนี่ยก็จะจำคุณไปตลอดสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะเน้นการพึ่งพาในส่วนของเราเองก็อาจจะต้องการคนพึ่งในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เวลามีความเปลี่ยนแปลงเขาบอกให้ตื่นตัวฮะแต่อย่าตื่นตูมสถานการณ์ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านสภาพคล่องวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบคนที่มีเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆเช่นลักษณะค้ำประกันก็ได้วางมัดจำก็ใช่ตลอดจนมีคนขอหยิบขอยืมเนี่ยวันนี้ให้ลองทวงถามอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นจนละเลยความรักกับคนในครอบครัวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ต้องรู้จักการล็อบบี้คนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ก่อนสมมุติว่าจะต้องเข้าประชุมเนี่ยอาจจะไปขอคำปรึกษานอกรอบนะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือคิดการใหญ่สภาพคล่องก็เป็นอีกหนึ่งราศีฮะเงินเดือนเพิ่งออกมั้งนะยังไม่ได้รับผลกระทบคนมีคู่ไม่ดีครับวันนี้บรรยากาศภายในบ้านดูเหมือนจะอึมครึมส่วนคนที่คิดอยากมีคู่ก็ต้องคิดให้ดีๆครับเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมเผื่อเหลือเผื่อขาดนะโดยเฉพาะการล็อบบี้คนที่มีอำนาจพูดง่ายหาคนอุปถัมภ์ครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้กำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถัวเฉลี่ยสำหรับขาลงหรือการเพิ่มสัดส่วนที่เหมาะสมเวลาที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนจงกล้าตัดสินใจจงมีส่วนร่วมในเรื่องราวที่มีความสำคัญของครอบครัวส่วนคนที่คิดอยากมีคู่วันนี้เน้นการทำสิ่งที่ต่างจากเดิมสุดท้ายในเรื่องของงานครับเวลามีปัญหาอยากให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมสบายใจกว่าเยอะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะถัวเฉลี่ยขาลงเพิ่มสัดส่วนเมื่อมีจังหวะให้ขยับขยายผมหมายถึงหลักทรัพย์เงินทองสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิง
หาคมวันนี้เรื่องงานอย่าทำตัวเป็นไม้ใหญ่นะครับวันนี้ทำตัวเป็นต้นสนที่ลู่ลมจะดีกว่าเพราะการปรับตัวนั้นสำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่การเงินก็อย่าโลภครับวันนี้เข้าออกให้ไวกินคำเล็กๆเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ใช่นะครับแต่คนที่มีคู่แล้วให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะพูดง่ายๆวันนี้แข็งก็หักนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเด่นในเรื่องของการพบปะผู้คนการมีปฏิสัมพันธ์ฉะนั้นวันนี้การสร้างความประทับใจให้กับคนที่เพิ่งรู้จักมักคุ้นเนี่ยวันนี้คุณทำได้นะครับแต่ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องวางแผนให้ดีวันนี้ถ้าไม่ใช้จ่ายผิดวิธีคุณก็ลงทุนผิดประเภทความรักพยายามอย่ามีปัญหากับคู่ของคนรักเพราะวันนี้ถ้ามีแล้วความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้อยากได้อะไรได้นะเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกการขอความร่วมมือวันนี้บริวารและคนรอบข้างค่อนข้างจะเคารพการเงินให้เผื่อใจวันนี้เข้าทำนองธุระไม่ใช่ครับมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นใช้จ่ายเพื่อคนอื่นความรักเน้นไปที่คนที่มีปัญหามานานอยากให้อดทนนะครับสถานการณ์ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่านะการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนฉะนั้นวันนี้คำว่าคนกลางในหน้าสำคัญนะครับความรักหัวใจถ้าไม่เด็กกว่าก็มีโอกาสได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยภาพรวมในส่วนของงานทายดีครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปทุกอย่างสำเร็จสมปรารถนาและสีที่ถูกโฉลกค่ะจับเสือมือเปล่าวันนี้กระตือรือร้นหน่อยนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับในส่วนของเงินทองเนี่ยวันนี้ให้ใช้จ่ายหรือว่าลงทุนเท่าที่มีนะครับอย่าทำอะไรที่เกินตัวดีที่สุดความรักวันนี้คนโสดผ่านได้ผ่านคนที่กำลังมีปัญหาให้ขอคำปรึกษาจากคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนวันนี้พูดง่ายหาเพื่อนคู่คิดอย่าเพิ่งตัดสินใจเองงานก็อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับเพราะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะสีม่วงนะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามนะครับจะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำการเงินการลงทุนวันนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งพยายามจะได้รับโอกาสหรือโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธอย่างน้อยๆก็มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่งครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะยิ่งขวนขวายยิ่งมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493และ024960494ค่ะ SMS PIN PD ค่ะจำด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ